เผยสถานะของเปรี้ยวทัศนียามิคทองระยะสถานะหัวใจหลังหลายๆคนลุ้นมิคทองระยะเปรี้ยวทัศนียาสำหรับนางเอกสาวคนนี้เปรี้ยวทัศนียาเผยสถานะหัวใจหลังถูกจับจิ้นกับพระเอกร่วมช่องมิคทองระยะงานนี้จะลุ้นขึ้นไหมล่าสุดเปรี้ยวให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Nine Entertain ว่าเราร่วมงานกับพี่มิกมา2เรื่องแล้วตอนที่ไม่ได้ร่วมงานก็จะมีงานช่องบ้างอะไรบ้างด้วยความที่เขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนอื่นเก่งเลยมีคนจับจิ้นกันเราค่อนข้างคุยกันได้ทุกเรื่องเราทำงานร่วมกันมา 2-3 ปีแล้วนะได้เห็นหลายๆมุมของเขาเล่นการแกล้งกันประจำที่กองเป็นไปได้ไหมเราไม่รู้เพราะเราคุยกันแล้วสบายใจในจุดนี้มีความเป็นพี่น้องกันแกล้งกันได้คุยกันได้ในการทำงานตอนนี้โอเคที่จะเป็นพี่น้องกันส่วนจะพัฒนาได้ไหมก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตเขาเป็นคนใส่ใจทุกคนทั้งแฟนคลับทั้งทีมงานจะคอยซื้อขนมของหวานอะไรมาให้ที่กองเขาใจดีมากๆที่พิเศษสำหรับเราคงอย่างบางทีสั่งชานมมาเขาก็จะบอกว่าของเปรี้ยวหวานน้อยเอาไปจริงๆเราอยากกินแบบปกติแต่เขากลัวเราอ้วนเลยบอกกินได้แค่นี้เขาก็เป็นห่วงแหละเราก็ดีใจที่เขาน่ารักใจดีมิกถือเป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดในตอนนี้ไม้ยอมรับเลยว่าน่าจะอย่างนั้นสนิทที่สุดรู้สึกว่าสบายใจคุยอะไรกับเขาก็ได้บางทีชวนกันเล่น TikTok มันไม่เหมือนแฟนขนาดนั้นหรอกเผื่อเขามีสาวอื่นตอนนี้ทำไงอ่ะหนูแย่นะเคยเขินไหมก็เคยร่วมงานกันบางซีนจะเป็นขำมากกว่าไม่มีเขินม้วนถามว่าเขาเหมือนมาจีบไหมไม่เหมือนคนเข้ามาจีบนะเหมือนคนที่อยากแกล้งเรามากกว่าถามว่าเป็นสเปคไม้เราไม่มีสเปคขนาดนั้นขอแค่เป็นคนดีเข้ากับเราได้ซื่อสัตย์ชอบประมาณนี้หนูอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติในอนาคตเราไม่รู้สึกกดดันถ้าใครจะจิ้นในละครหรืออะไรอย่างนี้ตอนนี้โสดค่ะแบบมีคนคุยบ้างของพี่มีก็มีคุยใน DM ส่งคลิปตลกๆให้มาชวนกันเล่นคอนเทนต์ต่างๆมากกว่า